ร้อยตำรวจตรีเกรียงศักดิ์โลหะชาละประธานสภากรุงเทพมหานครได้นำสมาชิกสภากรุงเทพมหานครพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมงานวันสภากรุงเทพมหานครครบรอบปีที่42ก้าวใหม่กรุงเทพซึ่งภายในงานได้จัดกิจกรรมเสวนาในประเด็นก้าวใหม่กรุงเทพโดยเปิดโอกาสให้ผู้แทนจากกลุ่มต่างๆได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการบริหารกรุงเทพมหานครในอนาคตวัตถุประสงค์ในตรงนี้ผมคิดว่ามันตรงกับใจของพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพที่อยากรู้ว่าทิศทางข้างหน้าของกทม.คุณจะเป็นยังไงปัญหาต่างๆที่ยังค้างคายังไม่สามารถแก้ไขได้ทางผู้บริหารโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครฝ่ายสภากรุงเทพมหานครได้ช่วยคิดหรือหาทางแก้ไขยังไงไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำท่วมปัญหาจราจรปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาสาธารณสุขปัญหาการศึกษาซึ่งทุกปัญหาก็เป็นปัญหาหลักๆและโดยเฉพาะกทม.ก็เป็นเมืองหลวงเพราะฉะนั้นแนวคิดของหลักๆกลุ่มพวกนี้ก็จะเป็นแนวทางที่จะนำเสนอให้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครนำมาพิจารณาแก้ไขแล้วก็เสนอแนะไปยังฝ่ายบริหารเพื่อดำเนินการต่อไปโดยการเสวนาจะแบ่งออกเป็น6กลุ่ม6หัวข้อได้แก่การศึกษาและเยาวชนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการบริหารงานชุมชนและสังคมผู้สูงอายุธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความเป็นระเบียบเรียบร้อยมุมมองและการมีส่วนร่วมของสื่อมวลชนต่อสภากรุงเทพมหานครซึ่งผลของการเสวนาครั้งนี้สภากรุงเทพมหานครจะสรุปและนำเสนอต่อฝ่ายบริหารเพื่อนำไปพิจารณาในการพัฒนากรุงเทพมหานครในโอกาสต่อไปรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร